ยิ้มที่มุมปากกันสักนิดหนึ่งดีไหมครับค่ะไปที่ลุงตู่ออนทัวร์ดีกว่าออนทัวร์ผมเปลี่ยนแล้วทำไมอ่ะไม่ใช่ออนทัวร์ทำไมอ่ะลุงตู่นายกครบทุกรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเหรอคะหรือยังไงรวมอยู่ในความเป็นลุงตู่จริงๆครบเครื่องเมื่อวานตอนเช้านายกลุงตู่กับคณะเข้าจังหวัดบึงกาฬค่ะตกบ่ายๆเย็นๆเข้าจังหวัดหนองคายค่ะเข้าจังหวัดหนองคายถูกไหมใช่แล้วไปหนองคายค่ะก็ปรากฏว่าแม่ครบทุกรสจริงๆนายกคนนี้ของกระผมไปดูกันสักนิดไหมฮะลีลามันมีช็อตหนึ่งที่ชาวบ้านเขาชักแถวรำออนซอนเพื่อแสดงการต้อนรับนายกลุงตู่แล้วลุงตู่ทำอะไรไปดูสิครับว่าทันทีที่เห็นชาวบ้านเขารำออนซอนต้อนรับลุงตู่ทำอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับไม่เข้าไปนะต้องเที่ยวเป็นตำบลตำบลวิถีไม่ได้นะความสำคัญคือต้องเวลาเราจะจัดสตอรี่ของตำบลเราเนี่ยเราโฆษณาเองอะไรอาจจะไม่ได้มากนักอ่ะมาต้องจัดสตอรี่ทั้งหมดว่าเราจะมีอะไรในบ้านหมู่บ้านของเราแล้วก็ผู้ว่าหรือเทศบาลหรือพื้นที่ไปเชิญโรงแรมมาบริษัทมาแล้วมาดูว่าที่เรามันมีอย่างนี้อยู่ไม่งั้นมันไปไม่ได้เข้าใจไหมท่านผู้ว่าท่านก็คือมาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วเจอใครมาก็ต้องมาตลอดครับผมไม่ใช่เจอผู้ว่าไม่ฮะท่านได้เชิญไอ้คณะทัวร์ที่จะมาแฟนทิพย์เชิญคณะทัวร์กับเชิญคณะไอ้ท่องเที่ยวชุมชนต่างๆมาไม่ใช่คุณต้องไปนำเอาไอ้บริษัททัวร์มาดูครับโรงแรมบริษัทมาดูยังมาดูแล้วครับผู้จัดการโรงแรมมาดูยังมาดูแล้วครับโรงแรมก็จบเขาจะไปโฆษณาต่อไงว่าจากนั้นมาพักที่เช้าแล้วมาเที่ยวตรงนี้มันจะได้เปิดสตอรี่เปิดรายการโรงแรมขึ้นมาเข้าใจยังครับเข้าใจป่ะแน่นอนนะใครเนี่ยขอบคุณครับเป็นไงนี่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่ตำบลบ้านเดือหนองคายครับทันทีที่เขาเห็นชาวบ้านเขารำออนซอนกันก็พอเขารำเสร็จก็ถลาเข้าไปกลางวงแล้วก็สปีกกิ้งอย่างที่ได้ยินกันนะฮะขณะเดียวกันก็ได้แนะวิธีการที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ใช่ให้มันขยายไปใหญ่ขึ้นต้องไปเอาทัวร์มาดูพามาหรือยังบริษัทท่องเที่ยวโรงแรมมาดูยังว่ากันไปแนะนำเอาก็น่ารักดีแต่คราวนี้ไปดูจากรำออนซอนไปไหนดีคะจากรายการวิโยโอ้แหมครบรถจริงๆอยากเห็นนะไปดูกันนิดนึงอ่ะเชิญค่ะซึ่งวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียง909เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทั้ง5สถานีนะครับได้พูดคุยแล้วก็ให้ท่านนายกรัฐมนตรีพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬแล้วก็จังหวัดหนองคายในโอกาสที่ท่านเดินทางมาหน่วยราชการในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับครับอยากให้ท่านนายกฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเป็นพี่น้องประชาชนช่วงนี้ครับเชิญครับสวัสดีนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งนึงที่ผมได้มาตรวจการปฏิบัติงานนะครับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็พบปะประชาชนนะครับก็มีหลายที่หมายด้วยกันในวันนี้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงก็คือเรื่องของการประกอบอาชีพโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรนะครับและหนึ่งด้วยนะทุกหลายอาชีพด้วยกันคนไทยมีหลายอาชีพด้วยกันวันนี้เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวเองบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทำการเกษตรทำไงเราจะลดต้นทุนได้ทำอย่างไรเราจะใช้น้ำให้น้อยลงใช้พื้นที่น้อยลงแต่มีปริมาณการผลิตที่เพียงเรื่องของเรื่องต้องดำเนินการตลาดด้วยนะครับ
สถานีวิทยุ909กองบัญชาการทหารพัฒนาค่ะไปตั้งบูธถ่ายทอดสดนายกลุงตู่เหยียบจังหวัดบึงกาฬใช่จัดสดเลยนะกลางแจ้งเพราะทันทีที่เห็นบูธถ่ายทอดสดรายการวิทยุของ909ทหารพัฒนานายกลุงตู่ก็เข้าไปในบูธเพื่อขอร่วมจัดรายการวิทยุด้วยใช่ค่ะอย่างที่เห็นลีลาที่เห็นค่ะอย่างที่เห็นลีลานี้เลยจัดวิทยุเห็นแต่ในทีวีนั้นนี่จัดวิทยุส่งเสียงไปนะคะอีกตอนนึงก็ดราม่าดีก็รู้สึกว่าตอนนึงนายกลุงตู่ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะทีนี้ในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไอโครงการตรงนั้นในบริเวณที่เขาเปิดเขาทำพิธีเปิดโครงการตรงนั้นมันก็มีการออกบูธของแต่ละหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมใช่ค่ะของโดยเฉพาะบูธนึงที่อยากให้ดูคือบูธของกรมสุขภาพจิตที่บูธของกรมสุขภาพจิตเขามีกิจกรรมค่ะให้คนเนี่ยเสี่ยงใบเซียมซีเป็นเสี่ยงเซียมซีสมดุลชีวิตปรากฏว่านายกลุงตู่ก็ไปเสี่ยงกับเขาด้วยวิ่งเข้าไปเสี่ยงใบเซียมซีกับเขาด้วยปรากฏว่านายกลุงตู่เสี่ยงได้เซียมซีใบที่17แน่17เพราะนั้นเมื่อได้ใบที่17ปุ๊บมันก็ต้องมีข้อความในการบรรยายอธิบายของผู้ที่เสี่ยงได้ ใช่ไหมคะ เป็นยังไงคะใบที่17ของนายกลุงตู่ไปอ่านหน่อยไหมไปดูคร่าวๆแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเนื้อหาสาระของเซียมซีสมดุลชีวิตค่ะไปดูข้อความในใบเซียมซีใบที่17ทางฝั่งขวามือดีกว่าสมดุลชีวิตข้อความเป็นดังนี้ครับอย่าลืมว่าชีวิตที่เป็นสุขเกิดจากชีวิตที่สมดุลการงานการเงินสุขภาพความรักความสัมพันธ์การพัฒนาตนหากละเลยด้านหนึ่งด้านใดก็จะกระทบต่อชีวิตโดยรวมคำทำนายแนะนำให้คุณหยุดพักผ่อนเพื่อทบทวนฟังสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตใจฟังคำแนะนำจากกัลยาณมิตรรอบตัวแล้วธาตุไฟในตัวคุณก็จะเป็นพลังที่สร้างสรรค์ช่วยนำทางขับเคลื่อนชีวิตไปในทางที่คุณต้องการมี2คำที่กลายเป็นวาทกรรมทางการเมืองนะคำแรกคือหยุดพักเพื่อทบทวนกบกระโดดอย่างนายกลุงตู่หยุดพักเพื่อทบทวนได้หรือไม่ผมไม่แน่ใจให้หยุดพักเพราะนายกเนี่ยไฮเปอร์นะเหมือนกบกระโดดเลยทำได้ทุกอย่างมีพลังตลอดหยุดพักเพื่อทบทวนอันนั้นเป็นคำทำนายและคำแนะนำทางการเมืองวาทกรรมที่2ก็คือฟังคำแนะนำจากกัลยาณมิตรรอบตัวปัญหาก็คือเยอะนะกัลยาณมิตรรอบตัวปัญหาก็คือต้องแยกแยะให้ออกนะที่รอบๆตัวอันไหนกัลยาณมิตรไหนกัลยาณมิตรไหนเป็นทุรมิตรต้องแยกให้ออกไหนเป็นพิษไหนกัลยาณมิตรต้องแยกให้ออกนะไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยไหนทุรพิษอันไหนเป็นพิษอันไหนดีอันไหนไม่ค่อยดีกัลยาณมิตรจัดหมวดหมู่กันนิดนึงไม่ใช่ฟังหมดทุกคนเดี๋ยวจะยิ่งเครียดแต่ให้หยุดพักผ่อนเพื่อทบทวนค่ะกลายเป็นวาทกรรมทางการเมืองเกิดดราม่าหลายคนก็เอาคำนี้ขึ้นมาโพสต์เลยโอเค